สวัสดีค่ะอาจารย์มีคำถามจาก FC ค่ะถามมาจากในอินบ็อกซ์ค่ะเป็นเรื่องกรณีไฟแนนซ์ยึดรถเราไปแล้วแต่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเราควรจะจ่ายยอดที่เขาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมแล้วเราควรจะทำยังไงดีคะครับคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินนะครับแล้วก็มีคำถามมาทุกวันในอินบ็อกซ์นะครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์ก็อยากจะกราบเรียนว่าเวลาท่านเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยท่านโยนยึดรถเรียบร้อยแล้วนะครับเขายึดเสร็จเขาจะแจ้งเราว่าเขาจะขายท่อตลาดวันไหนเขาขายเสร็จปุ๊บมันขาดทุนได้เงินไม่คุ้มค่าจัดไฟแนนซ์เนี่ยนะไอ้ส่วนต่างราคาเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าส่วนขาดทุนเนี่ยนะครับเขาก็จะมาเรียกจากเราโดยทั่วไปก็เรียกประมาณสมมุติว่าเรียกสักแสนหนึ่งการต่อรองมันจะต่อรองได้ประมาณสัก30%นะครับเพราะนั้นเราก็เจรจาลองถ้าอยากจบเนี่ยเราก็ต่อรองจากแสนเหลือ30,000อะไรทำนองเนี้ยมันอาจจะจบไปแล้วก็ทําสัญญาประนีประนอมยอมความก็จบกันไปนะครับแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาฟ้องศาลไปนะครับพอฟ้องศาลเสร็จคุณก็ไปสู้คดีแล้วก็ต่อรองค่าเสียหายลงมันก็สามารถทํายอมได้นะครับทุกปัญหานั้นมีทางออกนะครับเกี่ยวกับเรื่องไฟแนนซ์ใครมีคำถามอะไรก็อินบ็อกซ์มานะครับหรือสอบถามมาที่เบอร์ของทนายคลายทุกข์ก็ได้นะครับเราก็จะตอบให้นะครับนะทุกปัญหามีทางแก้ไขถ้าเราคิดที่จะแก้ปัญหานะครับนะฮะเอาละครับวันนี้ก็นะให้ความรู้สั้นๆ1นาทีเสร็จๆนะครับนะก็ช่วยแชร์คลิปกันไปนะครับใครมีปัญหาหนี้สินอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้อินบ็อกซ์เข้ามานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ